เรามาดูตัวอย่างกันต่อนะครับมาดูตัวอย่างที่39โจทย์ตัวอย่างที่39บอกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนแห่ง1จำนวน90คนเนี่ยอ่านจบปุ๊บผมต้องเริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยบรรทัดแรกพูดจำนวนทั้งหมดอันนี้ NU แน่นอนชอบเรียนฟิสิกส์54คนชอบเรียนเคมี50คนไม่ชอบเรียนทั้ง2วิชา9คนคำถามถามว่ามีคนไม่ชอบทั้ง2วิชานี้กี่คนรู้ตอบตัวเองนิดนึงว่าโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ2เซตหรือ3เซต2เซตถูกไหมมันมีแค่2อย่างฟิสิกส์กับเคมีเพราะฉะนั้นครูก็นิยามขึ้นมาบอกว่าให้ P คือเซตของคนชอบเรียนฟิสิกส์ตัว P ไงย่อมาจากคำว่าฟิสิกส์ Ccat คนที่ชอบเรียนเคมีก็ตัว Ccat จำนวนรวมทั้งหมด90คนคือ NU ฟิสิกส์45คนคือ NP โทษ54คนคือ NP เคมี50คนคือ NCCAT คำพูดแปลกๆมาอีกแล้วไม่ชอบเรียนทั้ง2วิชานี้9คนสมมุติหนูไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยอะไรคือไม่ชอบเรียนทั้ง2วิชานี้วะไม่ชอบเรียนทั้ง2วิชานี้9คนเขียนเป็นสัญลักษณ์ไม่ถูกแต่รู้ว่าอยู่นอกวงเขียนเป็นสัญลักษณ์ไม่ถูกก็ไม่ต้องเขียนไม่เราไม่ได้ตรวจหนูต้องเขียนสัญลักษณ์อะไรทุกครบทุกอันขอให้หนูเอาเลขนี้ไปใส่ในตำแหน่งของแผนภาพให้ถูกแค่นั้นพอคำถามถามว่าชอบทั้ง2วิชากี่คนอันนี้คือ A intersect Bเพราะฉะนั้นโจทย์มาแนวนี้เราจะโชว์ให้หนูดูวิธีใช้แผนภาพนะวิธีใช้แผนภาพวิธีแผนภาพหนูก็วาดแผนภาพขึ้นมาเราเคยบอกในข้อที่แล้วว่าในแผนภาพเนี่ยตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่หนูต้องรู้ก่อนก็คือตำแหน่งตรงกลางในกรณีที่ข้อนี้เราไม่รู้ตำแหน่งตรงกลางหนูต้องสมมุติให้มันเป็น x แล้วหนูแกะฝั่งซ้ายแกะฝั่งขวาในรูป x ตั้งสมการแล้วก็แก้ถ้าเรารู้ว่าตรงกลางเป็น x เต็มวง p คือ54ซ้ายมืออย่างเดียวก็จะเป็น54ลบ x ถ้าเรารู้ว่าตรงกลางเป็น x ขวามือเต็มวงคือ50เต็มวง secat คือ50ขวามือของ secat อย่างเดียวก็จะเป็น50ลบ xมีอีกค่าหนึ่งที่เรารู้ก็คือพวกนอกวงเท่ากับ9 4ตำแหน่งนี้บวกกันจะต้องได้เท่ากับ90เนี่ยใช่ไหม NU ทั้งหมดมันคือตำแหน่งที่1บวกตำแหน่งที่2บวกตำแหน่งที่3บวกตำแหน่งที่4 4ตำแหน่ง1 2 3 4บวกกันต้องเท่ากับ90ก็คือ NUสกิลที่หนูต้องใช้เพิ่มเติมตรงนี้คือแก้สมการใครแก้สมการแต่ไม่เป็นไม่แม่นจบเลยทำมาตั้งนานแก้สมการผิดแก้สมการไม่ถูกมันมีจริงๆนะตัวข้อสอบทุกครั้งก็จะเจออ้าวทำมาถูกหมดแล้วแก้สมการผิดมันก็พาผิดทั้งข้อ x ออกมาข้อนี้จะได้23และ x เป็นค่าตรงกลางเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบแล้วข้อนี้คนที่ชอบทั้งสองวิชาตรงนี้ก็คือตำแหน่ง x เท่ากับ23คนเป็นคำตอบการที่เราได้ x มันมีประโยชน์อีกนั่นก็คือถ้าหนูแทนค่า x กับเท่ากับ23กลับลงไปในแต่ละตำแหน่งตรงกลาง23ฝั่งซ้ายเมื่อกี้54ลบ x ก็เป็น54ลบ23ก็เท่ากับ31ฝั่งขวาเมื่อกี้50ลบ xก็กลายเป็น50ลบ23เท่ากับ27ข้างนอกเป็น9พอเราแทนกลับเข้าไป4ตำแหน่งในแผนภาพเรารู้ทุกตำแหน่งคราวนี้โจทย์จะถามอะไรเราก็จะตอบได้เราลองดูโจทย์แถมถ้าโจทย์ถามคนที่ชอบทั้ง2วิชามีกี่คนหนูก็ต้องรู้ด้วยเฮ้ยทั้ง2วิชาคือ P intersect C cat
หรือเอาตำแหน่งตรงกลางมาตอบหนูก็จะตอบได้อ๋อ23คนคำถามที่2บอกฟิสิกส์อย่างเดียวมาอีกแล้วไอ้พวกอย่างเดียวอย่างเดียวฟิสิกส์อย่างเดียวเอาวงซ้ายสุดของฟิสิกส์หนูก็จะตอบ31คนเคมีอย่างเดียวเคมีอย่างเดียวก็เอาขวาสุดในวงซีแคทเคมีหนูก็จะตอบกี่คน27คนคำถามนี้ยังไม่เคยเจอไฮไลท์เลยเรียนวิชาเดียวถ้าหนูมีเซนส์หนูจะต้องบอกว่าเฮ้ยเรียนวิชาเดียวฟิสิกส์วิชาเดียวเหรอหรือเคมีวิชาเดียวเหรอไม่ได้พูดนี่ว่าฟิสิกส์ใช้วิชาเดียวหรือเอาเคมีวิชาเดียวเพราะฉะนั้นหนูจะต้องทำไมให้เขานับรวมกันให้เขา31บวก27ก็จะได้58คน58คนเป็นคำตอบอยากให้ดูข้อนี้เป็นโมเดลนะหลายๆข้อเรามักจะทำสไตล์นี้ไม่ต้องพึ่งสูตรเลยไม่ต้องพึ่งสูตรพึ่งแผนภาพใช้วิธีกำหนดถ้ารู้ตรงกลางข้อก่อนหน้านี้รู้ตำแหน่งตรงกลางของแผนภาพแกะซ้ายขวาข้อนี้ไม่รู้ตรงกลางแทนเป็น xแกะซ้ายแกะขวาตั้งสมการแล้วแก่และหลายข้อที่เราในแบบฝึกหัดในข้อสอบเราจะทำสไตล์แบบนี้เราจะทำสไตล์แบบนี้ตัวอย่างที่40ครับจากการสำรวจพนักงานชายในบริษัทแห่ง1จำนวน50คนพบว่ามีรถยนต์จำนวน30คนมอเตอร์ไซค์จำนวน25คนทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์8คนชัดเจนข้อนี้อ่านโจทย์รู้เลยนี่คือเคส2เซตเรื่อง2เซตแน่นอนเพราะฉะนั้นครูก็นิยามเลย CCAT คือเซตของคนที่มีรถยนต์ M คือเซตของคนที่มีมอเตอร์ไซค์บรรทัดแรกที่โจทย์พูดจำนวนคนที่เขาสำรวจ50คนอันนี้ NU โจทย์ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยเวลาหนูซ้อมทำหนูทำความเข้าใจหนูก็เข้าใจแบบนี้ทำแบบนี้รถยนต์30คนพูดรถยนต์อย่างเดียวก็แปลว่าพูดเต็มวง CCAT NC 30มอเตอร์ไซค์25คนพูดมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวก็แปลว่าเต็มวง M มอเตอร์ไซค์25คนทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์8คนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ก็คือ M intersect CCAT 8คนนี่คือทั้งหมดที่เราแกะได้ผ่านเราผ่านการทำมา 2-3 ข้อเนี่ยเรารู้แล้วเฮ้ยตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในแผนภาพมันโผล่มาแล้วก็คือ M intersect CCAT เท่ากับ8เพราะฉะนั้นหนูก็จัดเลยตรงตำแหน่งตรงกลาง8ซ้ายมือคือพวกวง M อย่างเดียวมีมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวมอเตอร์ไซค์เต็มวง25ลบ8ตรงกลางก็จะเหลือ17ขวามือคือพวก C-CAT มีรถยนต์อย่างเดียว C-CAT เต็มวง30ลบตรงกลาง8ก็จะเหลือ22ยังไม่หมดนะมันมีตำแหน่งข้างนอกวงที่หนูจะต้องคิดอีกเต็มวงทั้งหมดเต็มกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมด50เป็นข้างในวง17 8 22หนูก็ลบ17ทิ้งลบ8ทิ้งลบ22ทิ้งมันก็จะเหลือข้างนอกวงเท่ากับ3จบ4ตำแหน่งในแผนภาพถูกเก็บตัวถูกแกะออกมาเรียบร้อยโจทย์จะถามอะไรหนูก็สอยคำตอบไปตามนั้นคำถามแรกถามว่าพนักงานที่ไม่มีรถยนต์และไม่มีมอเตอร์ไซค์หนูว่าเอาตรงไหนมาตอบข้างนอกวงเพราะถ้ามันมีรถยนต์หรือมีมอเตอร์ไซค์มันต้องเอาในวงแต่นี่รถยนต์ก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีแปลว่ามันไม่อยู่ในวงเลยมันก็อยู่ข้างนอกคำถามแรกก็จะตอบ3คนคำถามที่2พนักงานที่มีรถยนต์เพียงอย่างเดียวมีรถยนต์เพียงอย่างเดียวหนูก็จะตอบตำแหน่ง C-CAT อย่างเดียวก็คือ22ก็คือ22คนโอเคอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าคำพูดแปลกๆเราแกะสัญลักษณ์ไม่ถูกเราไม่ได้แกะสัญลักษณ์ด้วยซ้ำตอนเราทำคำถามแต่เรารู้ว่าถ้าถามคำถามนี้เอาช่องไหนมาตอบแค่นี้หนูก็จะตอบถูกแล้ว